นื่องจากว่าเขาผ่านราตรีมายาวนานควรจะทำตัวอย่างไรควรจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไม่เข้าสู่อบายอบายภูมิเข้ามาเสียดินในมหาปฏิปีก็รักทุกคนก็ไม่อยากให้ถ้าสามารถที่จะพ้นจากวัฏสงสารได้ขอไม่ด่าไม่ด่าได้ดูแลแนะนำวิธีง่ายๆนะโยมจำไว้อย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจไว้อานาปานสตินะพระองค์บอกเนี่ยอานาปานสติเนี่ยคือกายคตาสติคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดดังนั้นการเจริญอานาปานสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะพระองค์ตรัสอนิสงส์ไว้เยอะมากและเป็นมรรควิธีเดียวที่พระองค์เนี่ยมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีนี้เลยคือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งพระองค์ไม่ได้มอบไว้กับอันอื่นและตัวนี้ยังเชื่อมไปสู่สติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอานาปานสติดังนั้นสติปัฏฐาน4กับอานาปานสติอันเดียวกันและพระองค์ยังตรัสว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานาปานสติก็คือกายคตาสติและสำคัญคือกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอมตะโยมจะได้อมตะนั่นเองพระศาสดาทรงยืนยันกายคตาสติเนี่ยไว้ด้วยบทพยัญชนะเป็นอันมากเลยว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะอันนี้ก็อันหนึ่งเห็นนะกายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นชอบใจแล้วถ้าหลงลืมกายคตาสติก็คือหลงลืมอมตะถ้าไม่หลงลืมกายคตาสติก็ไม่หลงลืมอมตะเนี่ยตรัสบอกแง่มุมของอมตะเนี่ยไว้เป็นอำนาจด้วยกายคตาสติเอาจิตอยู่กับกายให้ได้หลักการแค่นี้เพราะว่าที่ตั้งของจิตเนี่ยมันวนไปในสี่ธาตุวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอย่างนี้เอามันมาตั้งไว้ที่เดียวเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งไว้ในกายแล้วจะเห็นสัจจากความจริงคือการเกิดขึ้นและการดับไปว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรามีการเกิดการดับรูปก็ไม่ใช่เวทนาก็เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดสิ่งที่เกิดดับเป็นอนัตตาเหมือนกับเนี่ยกระดาษเนี่ยพระองค์ถามว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าข้าคือแปรเปลี่ยนเสื่อมได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอนัตตาจะต้องเข้ามาสู่องค์ความรู้3ตัวนี้คือเนตังมะมะเนโสมัสสมิณเมโสอัตตา3อันนี้เป็นองค์ความรู้สูงสุดที่พุทธเจ้าตรัสเรียงลำดับไว้ตั้งแต่เกิดเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาแล้วเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาเป็นการถอนอหังการมะมังการความถือว่าตัวเราของเราหรือเรียกว่าเป็นการถอนซึ่งมานานุสัยอนุสัยคือมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงอานาปานสตินั้นพระผู้มีพระภาคบอกดับอกุศลได้ทุกเรื่องจนถึงนิพพานได้เลยทำอย่างเดียวถึงนิพพานได้เลยอย่างในหน้าปกเนี่ยก็เอาพระสูตรอานาปานสติที่เปรียบเหมือนฝนที่ชำระฝุ่นเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชำระฝุ่นธุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปตามควรแก่ฐานะเพราะนั้นอกุศลที่มันฟุ้งขึ้นเนี่ยโยมจะดับได้ด้วยการเอาจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายนั่นเองพอจิตอยู่กับกายเนี่ยการนึกคิดจะดับไปให้ทราบว่าทุกครั้งที่เรานึกคิดเนี่ยพบใหม่เกิดแล้วพระศาสดาตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ
เวลาโยมคิดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วคือเติบโตแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีบาลีใช้คำว่าปุณัพพวาภินิพพติภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นภพใหม่ไม่ใช่แค่กายนี้พังแล้วได้กายใหม่มันคือการที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์อารมณ์คืออะไรรูปเป็นอารมณ์อารมณ์เนอารมณะเวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้สัญญาสังขารเช่นเดียวกันสี่ธาตุนี้จึงเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณรู้ได้แค่สี่ธาตุนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของโสดาบันโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้นั่นคือใครดูจิตของตนเองจนเห็นว่าจิตตัวเราเนี่ยวนอยู่รู้เรื่องสี่ธาตุเนี่ยคนนั้นโสดาบันแล้วเห็นไหมดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิเนี่ยโยมดูสิจิตมันไปไหนอะไปไหนถ้ามันไม่อยู่ในกายมันก็หลุดไปคิดไปคิดมีกี่แบบมีอดีตมีอนาคตแล้วก็ไปเวทนาสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเห็นไหมมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงถูกเรียกว่าวิญญาณถีติดังนั้นเวลานั่งสมาธิต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับนี้ว่าจิตทำงานยังไงจิตเกิดไหมดับไหมงั้นถ้าจิตเกิดดับจิตเป็นอนัตตาจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนอย่างนี้แสงกับฉากพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงแดดจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีพ่อนามรูปนามรูปมีพ่อวิญญาณดังนั้นการปรากฏของวิญญาณเนี่ยก็เพราะนามรูปคืออย่างนี้อาตมาจะสรุปให้สั้นๆเดี๋ยวโยมไปเก็บรายละเอียดเองพระองค์จะเปรียบจิตมโนวิญญาณเป็นอย่างนี้เหมือนลำแสงเนี่ยพุ่งไปตัวลำแสงเนี่ยลำแสงที่กำลังวิ่งไปเนี่ยก่อนถึงฉากเนี่ยจะเรียกเป็นมโนคือใจส่วนแสงที่ปรากฏบนฉากนะรอยแสงที่ปรากฏเนี่ยคือวิญญาณวิญญาณที่รู้อารมณ์นี้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิต3ช่วงอย่างนี้มันคืออันเดียวกันแต่คนละจังหวะจังหวะแรกก่อนกระทบนั้นคือมโนขณะกระทบเป๊ะนะคือวิญญาณขณะที่วิญญาณรู้ต่อเนื่องไปเรียกว่าจิตอันนี้ต้องใช้หลายพระสูตรเชื่อมโยงกันนะโยมกลับไปดูใน YouTube ของอาตมาทบทวนได้จะค่อยๆ อธิบายทีละจุดทีละจุดตามพระสูตรที่พระศาสดาทรงตรัสไว้เนี่ยแล้วโยมจะเข้าใจเรื่องจิตและมโนและวิญญาณอันนี้เป็นสายเกิดนะถ้าสายดับจะทรงปรับอุปมาอีกนิดหนึ่งนั้นสายเกิดเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับคือมโนวิญญาณแล้วจิตแต่เวลาดับเนี่ยมันจะดับทั้งก้อนแล้วการเกิดใหม่จะมาเริ่มสตาร์ทใหม่ที่ตรงนี้พระองค์จะใช้คำว่าจิตมโนและวิญญาณโดยเปรียบเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งนี้เรื่อยไปเวลาจับอารมณ์ไปแล้วเรียกอะไรจิตใช่ไหมเวลาจิตดับก็คือลิงปล่อยกิ่งไม้และเวลาจะไปจับกิ่งใหม่ก็คือลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าไปหาฉากใหม่อันนี้ก็คือมโนและเวลาแสงโดนปั้งเนี่ยก็คือวิญญาณหรือลิงเกาะกิ่งไม้พอดีซึ่งพระศาสดาก็จะตรัสรูปแบบตรงนี้ว่าเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี่คือแบบฟอร์มคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านจะไม่พูดอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนเรานะท่านจะพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันพูดตามการรับรู้ของจิต
ขันธ์5ที่ล่วงไปแล้วขันธ์5ที่ยังมาไม่ถึงและขันธ์5อันเป็นปัจจุบันล่วงไปแล้วเนี่ยคือจิตกำลังมาถึงเนี่ยคือมโนแสงกำลังพุ่งไปละหรือมือลิงกำลังเข้าไปเกาะกิ่งไม้ขณะที่เกาะปั้งเกิดกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณนี้คือปัจจุบันนี่เป็นอย่างนี้นั้นทำยังไงก็ได้ให้จิตมาเกาะอยู่กับที่ที่เดียวเอาไว้และเราจะเห็นความจริงคือมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นจะดับสิ่งใดดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่อีกอันที่พุทธเจ้าทรงอุปมาก็คือบอกว่าเธอเห็นคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรสาวกบอกว่าก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องถ้าเราเนี่ยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันจะเป็นคนละตัวกันถูกต้องไหมนี่แหละที่พุทธเจ้าต้องการคำนี้จึงเกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นั่นในอุปมาคือกิ่งไม้แต่ในความจริงที่ผู้เจ้าให้ดูคือก้อนกายเราเลยแล้วก็จิตของเราไม่ใช่ของเรามันมีการแปรเปลี่ยนมีการเกิดการดับนั่นเองการดูซ้ำอย่างนี้จะเป็นเหตุให้คนนั้นเนี่ยถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งนี้ได้เข้าใจไหมหลักการคืออย่างนี้แล้วก็ให้โยมทำซ้ำๆการจะเห็นตรงนี้ได้ต้องเอาจิตอยู่กับกายลมหายใจเข้าออกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเข้าใจไหมนี่แหละหลักการมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะ